โหพี่น้องรังต่อใหญ่มากๆเลยนี่อยู่ในสวนของโรงพยาบาลฮะนาเล็กเพิ่งเห็นนะมันใหญ่จริงแต่เป็นรังต่อที่ร้างแล้วนะจริงนาเล็กก็เดินมาบ่อยแต่ไม่เคยเห็นเออแปลกจริงนะตรงนี้สุดยอดเลยฮะท่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆพี่น้องวันนี้เดินเลาะชมสวนของโรงพยาบาลเนี่ยโซนด้านหน้าเนี่ยฮะนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นที่มันร่มรื่นดีจริงๆฮะนี่มีต้นไม้ใหญ่นะนี่ตรงนี้ต้นมะม่วงนะตรงนู้นต้นโพนะแต่ต้นไม้ใหญ่ตรงนี้นะมีทั้งต้นตระกูลพวกนาเล็กมองเห็นมันน่าจะเป็นต้นผักอีลัมหรือว่ามะกำตาช้างและต้นตรงนั้นก็คือต้นพฤกษ์หรือต้นอิสึกนะหรือว่าจามจุรีสีทองนะโอ้โหต้นใหญ่ฮะนี่ปลูกประมาณสักร่วม20ปีฮะตรงนั้นก็จะเป็นต้นไทรแล้วก็ต้นองุ่นทะเลแล้วก็จะมีตรงนั้นจะเป็นต้นคันเกานะหรือว่ามันปลานะฮะต้นนั้นที่ใหญ่ๆอีกต้นหนึ่งก็คือต้นประดู่ป่าโอ้โหลูกเพียบเลยนะโอ้โหแล้วต้นนั้นกำลังออกดอกด้วยนะฮะนี่ๆต้องอยู่ตรงเนี้ยข้างๆต้นประดู่น่าจะเป็นต้นกระทิงนะหรือต้นสารพีทะเลนะกำลังออกดอกเดี๋ยวไปดูว่าดอกเขาเป็นยังไงหอมหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูกันแต่ว่าดูตรงนี้ก่อนนี่เนี่ยนาเล็กเจอรังต่อโอ้โหเนี่ยมันก็อยู่แบบร่มรื่นนะอยู่ในต้นโพเนี่ยถือว่าบรรยากาศดีจริงๆเลยรังต่อนะฮะเนี่ยรังใหญ่มากมันมาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่นะเล็กก็ไม่ได้รู้เลยเนี่ยเพิ่งมาเห็นตอนที่มันร้างแล้วนะก็นี่แหละธรรมชาตินะถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าปลอดภัยแล้วอยู่ได้เนี่ยไม่มีใครรบกวนเนี่ยก็อยู่กับธรรมชาติเงี้ยเขามีความสุขถ้าเราไม่ไปรบกวนเขาก็คงไม่ถูกทำร้ายนะเดี๋ยวนาเล็กจะพาเดินไปดูต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ตรงนู้นนะต้นกระทิงหรือว่าสารพีทะเลเดี๋ยวไปดูกันต้นสารพีทะเลหรือว่าต้นกระทิงนะก็เป็นไม้ประดับถือว่ายอดนิยมเหมือนกันนะไม้ที่สวยงามแล้วก็ลูกเขาก็สวยนะลูกเป็นลูกกลมๆนะสวยงามเป็นพวงบางทีมองเหมือนกับเป็นลองกองด้วยซ้ำนะคือนาเล็กไปที่เขาใหญ่เที่ยงนะไปดูที่ตรงเขื่อนเขาใหญ่เที่ยงเนี่ยโอ้โหเพียบเลยเขาปลูกเป็นไม้ประดับสวยงามมากนะนะดอกเขากำลังออกดอกกันเพียบเลยฮะถ้าเกิดว่ามันอยู่ต่ำๆก็จะได้เด็ดมาดมให้ดูว่ามันหอมขนาดไหนแต่นี่มันอยู่สูงก็ได้แต่ใช้สายตามองฮะนะสวยงามฮะนะเดี๋ยวตอนที่มันออกลูกสวยๆเป็นพวงเป็นพวงเดี๋ยวนาเล็กจะมาถ่ายให้ชมนะเดี๋ยวไปดูกันใบใกล้ๆฮะดูใบใกล้ๆหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะว่าเป็นยังไงนะสารพีทะเลเนี่ยไปแบบนี้
ือว่าต้นกระทิงนะฮะแบบนี้เลยดูเปลือกของเขามันเหมือนเป็นช่องเป็นช่องนะเนี่ยสีออกสีเทาๆนะแล้วก็สีน้ำตาลสีไอ้สีดำๆเทาๆดำนะนะก็ถือว่าเป็นไม้ประดับที่สวยงามนะคนนิยมทำเป็นปลูกเป็นไม้ล้อมด้วยนะตามปั๊มน้ำมันตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะหรือว่าใครอยากเห็นเยอะๆนะก็ไปดูที่เขาใหญ่เที่ยงนะที่ตรงเขื่อนเองนะเล็กจำไม่ได้ว่าเป็นเขื่อนเขาใหญ่เที่ยงอะไรหรือเปล่าตรงนั้นนะจำชื่อไม่ได้ฮะตรงอะไรนะสถานีไฟฟ้าเนี่ยนะลองไปดูนี่ฮะไม้สวยๆนี่แหละเรามาเดินชมธรรมชาติเราก็ได้เห็นอะไรที่หลากหลายตรงนี้นี่เพียบเลยนะไอ้ประดู่ป่านี่หลายคนอาจจะแยกไม่ออกเลยว่าประดู่ป่าประดู่บ้านหรือว่าประดู่กิ่งอ่อนเนี่ยมันต่างกันยังไงนี่ดูฮะเราดูเลยประดู่ป่าเนี่ยลำต้นนะโอ้จะค่อนข้างแข็งแรงมากนะแล้วก็กิ่งว่าลำต้นสีออกจากโทนดำเลยนะกิ่งจะไม่หักง่ายนะแต่ถ้าเป็นกิ่งอ่อนนะหรือว่าประดู่บ้านเนี่ยโอ้ต้นเต็มไปด้วยรอยหักของกิ่งนะเพราะว่ามันขึ้นไปแล้วก็จะหักเนี่ยมาดูป่าก็จะขึ้นสูงแบบนี้กิ่งก้านสาขาเนี่ยแข็งแรงทั้งหมดอ่ะนะไม่มีหักง่ายๆนะยกเว้นว่าเราตั้งใจจะตัดนะที่นี่ไม้เราเยอะนะมีอะไรที่ให้ดูเรียนรู้เยอะเลยถ้าเราสนใจอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็พาเลาะชมสวนชมไม้เราที่อยู่ในสวนโซนนี้นะโซนด้านเขาเรียกว่าประตู4ของโรงพยาบาลตอนนี้กำลังปิดอยู่นะนี่หลังป้ายใหญ่ๆนี่ตรงอันนี้เป็นสะพานข้ามตรง4แยกกม10นะหรือจะมีทางลอดด้วยนะตอนนี้ทางลอดก็ยังไม่ได้ใช้งานนะอันเล็กก็พาเดินชมเดินออกกำลังกายกันนี่ดูต้นไม้ที่หลายคนอาจจะหาดูได้ยากนะต้นพฤกษ์หรือต้นอิสึกอย่างเงี้ยนะเป็นหรือว่าจามจุรีสีทองต้นสวยๆหรือไม่ก็ต้นมันปลาหรือว่าต้นกันเกลานะก็ถือว่าเป็นไม้มงคลที่น่าปลูกน่าสนใจนะเนี่ยเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆเลยเนี่ยเป็นไม้ที่มีเนื้อสีเหลืองสวยมากนะแล้วก็ดอกหอมด้วยนะเนี่ยนี่แหละต้นมันปลานะหรือว่าต้นกันเกลานะเป็นไม้มงคลที่น่าปลูกนะดอกหอมไกลด้วยนะเนี่ยต้นเขาเนี่ยโรงพยาบาลเรามีไม้เยอะแยะเลยต้นนี้ก็เป็นองุ่นทะเลนะดอกนั้นก็มีป่าตะกุงตะเคียนโอ้เยอะแยะนะที่นี่อ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็พาเดินชมธรรมชาติสวยๆงามๆกันนะแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องของต้นไม้บ้างนะแก้เหงากันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ